กรรมสามารถแก้ได้หรือไม่โดยวิธีใดไอ้กรรมเนี่ยมันจะไปแก้ไอ้ที่ไปเห็นเขาไอ้ไอ้อะไรสะเดาะเคาะแก้กรรมอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้นั้นเนี่ยแต่ว่ามันมันเรื่องมันเรื่องแหกตากันเป็นเรื่องหลอกลวงกระเป๋ากันหรอกมันจะไปแก้ไขได้ยังไงมันแก้ไขได้ด้วยการไม่กระทํามันไม่ใช่ไปทําแล้วไปแก้ไขในศาสนาพุทธเราไม่มีอย่างนั้นเนี่ย ถ้าทําแล้วไปแก้ไขได้นะคนเราเนี่ยทำความชั่วเข้าไปหไหนทําไปเลยนะทําไปแล้วก็พอทำไปแล้วก็วกสะสมเงินไว้ก้อนหนึง่งจากนั้นก็ไปจ้างไอ้หลวงพ่อหลวงตาอะไรอะไรต่างๆมาแก้กรรมให้นรกไม่มีหรอก <t> ใช่ไหมละ่ะเ,ออเดี๋ยวนี้ไม่มากมายไอ้กองไอ้พวกไปหลวงพ่อหลวงตาอะไรอะไรมาแก้กรรมเนี่ยอมาแก้กรรมอะไรมาเาดเคาะอะไรอะไรเสริมเสริมอะไรก็เลยเสริมอะไรเสริม เสริมไอ้เสริมมงคลชีวิตเสริอมอะไรบ้าอะไรตอนน่ออะไรไปเราได้ยินอยู่เรื่อยๆเนี่ยไปเห็นไปได้ยินอน่ะไอ้หากมันจะออกดิเออมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะนั่นอยาไปฟังนั่ฟังพระพุทธเจ้า,าศาสดานี่ไม่มีมีหนึ่งเดียวไม่มีใครเก่งเก่งเก่งเกินๆๆๆๆๆาศาสดาหรอกเพกราะพระพุทธเจ้าชี้บอกยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอ,อกรรมชั่วก็เป็นชั่วกรรมดีก็เป็นดีมันกรรมชั่วแล้วจะไปเกิดล้างมันเป็นดีมามันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าดีอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าล้างได้ะไนะถ้ะาแก้ได้ะ like นะศาสนาพุทธเราทั้งศาสนาล้มเลยล้มเลยอยู่ไม่ได้หรอกศาสนาพุทธที่เราอยู่ได้อยู่ได้เนี่ยก็เพราะมันไม่เป็นไปตามลมปากไอ้พวกนั้นเห็นไหมศาสนาพุทธเราอะทำกรรมดีทํากรรมดีก็ได้ผลดีทํากรรมดีได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปตอนนี้ในขณะที่บางคนในขณะที่ทําเนี่ยทําบุญ ทำดีขึ้นมาก็ไปเรียกร้องแต่ดีเรียกร้องแต่ดีแต่ผลดีมันยังไม่ให้ก็ไปบอกว่าโว้ยเนี่ยทำดีไม่เห็นได้ดีทำชั่วเป็นได้ดีทำชั่วได้ดีมีมากมายอะไรตัวไรต่างๆไอ้คนประเภทนี้เ่คือคนประเภทที่ไม่รู้จักดีทำดีเนี่ยเหมือนกับศีลเนี่ยการทำศีลเนี่ยศีลผิดมันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบจึงมาเป็นรวมมาเป็นสิ่งข้อข้อหนึ่งข้อหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่ว่าสิ่งข้อที่หนึ่ง ปานาติบาทมีองค์ห้าคือหนึ่งปาโนสัตว์มีชีวิตสองปานาสั้นยิตาตนรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามวัฏจิตต่างจิตคิดจะฆ่าสี่อุปกาโมทาความเพียรที่จะฆ่าห้าแต่น้ำมรณละงสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นเห็นไหมมันครบด้วยองค์ประกอบมันจึงเป็นการผิดมันก็มีองค์ประกอบเหมือนกันใช่ไหมละ่ะถ้ายังไม่พร้อมด้วยองค์ประกอบเนี่ยมันก็ไม่เป็นอนุภาพผิดหนึ่งสัตว์นั้นต้องมีชีวิตสองเราต้องรู้อยู่ด้วยว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมันเป็นอยู่แล้วเราต้องคิดจะฆ่ามัน คิดจะฆ่ามันแล้วก็พยายามที่จะทําที่จะฆ่ามันแล้วเมื่อเราทาแล้วมันจะตายไปด้วยความเพียรของเราเน่ยแหละแล้วเน่ผิดศี้อที่หนึ่งแต่ถ้าหากเราสัตว <document> ์นั้นเกิดมันตายอยู่แล้วอ่ะแต่เราคิดว่ามันยังเป็นอยู่แล้วเราพยายามไปฆ่าไปสับมันมันมันตายอยู่แล้วก็ังไม่ผิดศี้อที่หนึ่งเพราะมันตายอยู่แล้วอย่างน้ไหมเออไปแบบนั้นเนี่ยไอ้ความดีเหมือนกันความดีมันก็ต้องมีองค์ประกอบเหมือนกันจะเป็นดีขึ้นมาดีข้อที่หนึ่งทำดีให้ถูกดี ไม่ใช่ว่าเจ้าของว่ามันดีนะ่ะใช่ไหมว่ามันดีแหละแต่คนอื่นสังคมอ,อื่นก็มันมันไม่ใช่มันมันไม่ดีเจ้าของเข้าใจเองอ่ะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์หรือเห็นแก่ตัวเองอ่ะใช่ไหมมันดีอ่ะทดีแต่สังคมก็ไม่ยอมรับมันไม่ใช่ดีที่ถูกดีอ่ะใช่ไหมมันจะไปได้ดีได้ไงทําดีให้ถูกดีทําดีให้ถูกการแต่ทําดีก็ต้องให้ถูกการเวลาเนี่ยเรามานั่งคุยนั่งสนทนาธรรมะกันอยู่เนี่ย ไอ,ไอก้การมาทํความสะอาดปัดฝาแต่สาลของสารามันก็เป็นของดีใครมาปัดฝาตอนนี้ฝุ่นฟุน้งมาดูน่ยเราจะยกย่องชมเชยแล้วเราจะด่าเอาอ่ะมันไม่รู้จักการเห็นไหมเราจะไปไม่รู้ไม่รู้จักการเราจะมาบ่นเนโอ๊ยเนี่ยฉันอุตส่าห์มาทําดีชันอุตส่าห์มาปัดฝาอะไรต่ออะไรให้เราจะมามาด่ามามาอะไรต่ออะไรชั้นอีกใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์ทำให้แล้วยังมาด่าอีกมันก็ไม่ได้ดีมันไม่ถูกกาลเทศะอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะทำดีให้ถูกกาลทำดีให้ถูกคนเนี่ย ทำดีแบบประเภทไหนก็ต้องให้ให้ถูกแบบให้คนนั้นนั้นเอ้เหมือนกับชาวนาช่วยงูเห่าใช่ไหมล่ะแบบนั้นอ่ะถ้าไม่ถูกคนเนี่ยใช่ไหมล่ะทำดีให้ถูกคนทำดีให้ตามดีทำดีแล้วให้มันทำดีอยู่เรื่อยๆไปไม่ใช่ทำดีแล้วครั้งเดียวแล้วก็ไปเรียกร้องดีมันจะไปได้ดีได้ไงทำดีให้ถูกดีทำดีให้ถูกการทำดีให้ถูกคนทำดีให้ตามดีแล้วลองทำอย่างที่ว่านี่ดูสิมันไม่ได้ดีมีไหม เออเนี่ยให้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 รู้ด้วยและไอ้อย่าไปคิดอย่าไปคิดแก้กรรมนะคิดได้ว่าอย่าไปสร้างกรรมเท่นั้นแหละเออถ้าวิธีแก้กรรมเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันมีอะไรหลวงหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาที่คิดจะล่วงกระเป๋าพวกเราเนี่ยไอ้พวกนั้นมีวิธีเออถ้าประเภทที่กลัวนรกไม่คิดล้วงกระเป๋าเขาอะแล้วกลัวนรกมันไม่มีอ่ะไม่มีวิธีเออเหมือนตมาเราไม่มีวิธีอ่อถ้ามาถามหนึ่งวิธีพวกเนี้ย ไม่มีอ่ะมีแต่วิธีไม่สร้างกรรมไม่ทํากรรมไม่สร้างกรรมก็พากันมั่นคงอยู่ในศีลเนี่ยแล้วไม่สร้างกรรมหรอกเอถ้ามั่นคงอยู่ในศีลเน่ะไม่ไม่ไม่สร้างกรรมแน่นอนถ้าตราบใดยังไม่มั่นคงอยู่ในศีลสร้างกรรมอยู่ตลอดสร้างกรรมแล้วไอจะไม่รับหรอจะไปปฏิเสธไอคนนี่มันไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะเหมือนแต่ทำผิดกฎหมายอ่ะทำผิดกฎหมายแล้วจะไปปฏิเสธคุกตะรางอ่ะเขาไม่ฟังหรอก อย่าไป,ปไปเสียไปลองแลกแหกเถอฉันไม่ต้องการคุกฉันไม่ต้องการคุกขนาดไหนก็ตามเดี๋ประตูคุกเปิดต้อนรับแล้วลองถ้าเราไม่ได้สร้างไว้สิไม่ได้ทาพิบกฎหมายอยากจะเข้าคุกดูเขาจะให้เข้าไหมพวกเราลองไปสิเดินไปเข้าคุกดูเขาจะให้เข้าไหมโอ้ยเขาจะยันออกมาไวปัญญ์อย่าง้เขาไม่ยอมให้เข้าหรอกใช่ไหมล่ะอันนี้เหมือนกันทํากรรมแล้วไม่ปฏิเสธขนาดไหนมันก็ต้องรับหากกรรมนั่นแหละจะเป็นตัวคุมเราไปรับ ไม่ว่ากรรมอันไหนก็ตามกรรมดีกรรมดีมันก็จะคุมเราไปรับผลดีกรรมชั่วมันก็จะคุมเราไปรับผลชั่วนั่นแหละอ,อมนปฏิเสธไม่ได้หรอกปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธแต่ปากแต่ผลมันปฏิเสธไม่ได้เหมือนเงินปฏิเสธคุกหรอก also. ปฏิเสธได้แต่ปากแต่มันปฏิเสธคุกไม่ได้หรอกใช่ไหมละ่ะนี่เข้าใจไหมฮะเอาคําถามหมดแล้วนะนี่นะมีใครมีความสงสัย คือธรรมะเนี่ยให้พากันมั่นคงอยู่ในอยู่ในหลักธรรมมาเพื่อปฏิบัติให้จิตมันมีความมั่นคงในในธรรมเนี่ยแล้วจะอยู่ในสถานะใดสถานที่ใดจะไม่มีการหวันไหวไม่มีคําว่าหวันไหวมากับสิ่งที่มากระทบสัมผัสพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอะไรอจิตที่มีความตั้งมั่นมั่นคงเหมือนศีลาแท่งทึบที่ไม่หวันไหวมาจากลมมาจากสี่ทิศแปดทาง ลมสี่ทิศแปดทางนี้มีอะไรท่านก็บอกว่าโลกกรทมแปดมีฝั่งหน้ายินดีสี่ฝั่งหน้ายินร้ายสี่ฝั่งหน้ายินดีก็ได้ลาบได้ยศไ,ได้สรรเสริญได้สุขเออฝั่งหน้ายินดีฝั่งหน้ายินร้ายก็เสื่อมลาบเสื่อมยศด,ดินทาทุกเห็นไหมไอไอแปดโลกธรําทั้งแปดมันมีอยู่โดยธรรมชาติของโลกกันนั่นแหละเราปฏิเสธไปไม่ได้ มันจะผ่านมาผ่านผ่านเราเข้ามาแล้วก็ผ่านเราออกไปผ่านเราเข้ามาแล้วก็ผ่านเราออกไปอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตใจเราไม่มีความตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้มันผ่านเข้ามากระทบเราจะหวันไหวไปกับสิ่งเหล่านี้พอเราวันไหวไปกับสิ่งเหล่านี้เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีความแยบคายไม่มีความรอบครอบในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งที่นาหน้ายดีเกิดขึ้นเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งนั้น ด้วยฟาร์มคึกขนองด้วยฟาร์มเพื่อเพลินด้วยฟาร์มมัวเมาเรนเลอร์ไปพอสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนไปตามหลักอน,นิจจังเราก็เป็นทุกข์แหละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพราะนั้นไอ้คนที่มันหลงรักหลงชอบหลงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทุกข์กับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่สิ่งที่ยินดีไปเนี่ยเห็นไหมบีคันมาจนกระทั่งเป็นผู้เป็นคนไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละมันเป็นนอย่างนั้นส่วนถ้าหากสิ่งที่น่ายินร้ายมาสัมผัสกระทบปุ๊บ มันก็แสดงต่อต้านไม่ต้องการเป็นทุกข์เป็นเศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรต่างๆไปเกี่ยวข้องด้วยความด้วยความทุกข์ด้วยความมืดบอดด้วยด้วยจิตที่ตกต่ําแล้วเราจะเกี่ยวข้องทั้งทั้งสองฝั่งได้ด้วยแยบได้ได้ด้วยปัญญาด้วยความแยบคายได้ยงไงไม่ได้หรอกเพราะนั้นฉันจึงบอกว่าอบรมอบรมจิตให้มีความตั้งมั่นให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเหมือนศิลาแท่งทึบที่ไม่หวัน่นไหวจากลมจากลมจากสี่ทิศแปดทาง เมื่อเจตที่มีความตั้งมั่นแล้วโลกกระทำทั้งหลายเหล่านัน้นมันส,สัมผัสกันมาเราก็เพียงผู้รับรู้เราก็รู้เลยทันทีเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ล้วนแต่มีเกิดแล้วก็มีดับไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วก็ไม่ดับเพราะนั้นมันจะน่าย,ยินดีหรือน่ายินร้ายก็าตามก็ล้วนแต่มีความเกิดแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านัน้นด้วยความแยบคายด้วยความรอบคอบด้วยเหตุด้วยผล การเกี okay. ่ยวข้องด้วยเหตุผลนั่นแหละท่านบอกว่าเกี่ยวข้องด้วยธรรมธรรมนั่นคือเหตุผลเหตุผลนั่นคือธรรมเห็นไหมถ้าเกี่ยวข้องด้วยด้วยเหตุผลแหละมันผ่านพ้นด้วยความเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจให้มีความตั้งมั่นเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรเราจะอยู่ในฐานะใดเราจะอยู่ในวัยไหนอยู่ในเพศอะไรก็ตามความตั้งมั่นของจิตนี้เป็นความสําคัญอย่างยิ่ง ความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นมาเพราะจิตมีความสงบตราบใดถ้าจิตไม่มีความสงบจิตหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตที่จะมีความตั้งมั่นได้จิตนั้นต้องมีความสงบขึ้นมาเสียก่อนจิตที่จะมีความสงบได้จิตนั้นต้องมีหลักยึดไว้ถ้าจิตไม่มีหลักยึดก็หาความตั้งมั่นไม่ได้มันเหมือนเรือที่อยู่ในแม่น้ำ เรืออยู่ในแม่น้ําถ้ามันมไม่มีหลักยึดมันก็ต้องลอยไปตามกระแสน้ําไปลอยไปตามกระแสน้ําลอยไปกระทบฝั่งซ้ายบ้างกระทบฝั่งฟ้าบ้างกระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งฟ้ากระทบไปกระทบมาเรือนั้นฟั่งไปในกระแสน้ําก็ได้ถ้าเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้เรือลอยไปตามกระแสน้ําเราก็พากันมัดเรือไว้กับหลักให้มีหลักให้มีเสาให้มีเสาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่เรือยึดเดี่ยวมัดเรือไว้กับเสาถ้า มัดเรือไว้กับเสาแล้วน้ํามันกระแสน้ําจะไหลเชี่ยวขนาดไหนก็ตามเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ําอีกแต่ในขณะใดเวลาใดที่เรือลอยไปตามกระแสน้ํานั้นให้พวกเราเข้าใจถือว่าเรือนั้นมันหลุดจากเสาแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับกระแสน้ําเลยไม่ต้องไปกังวลกับกระแสน้ําให้กังวลอยู่กับเชือกเงื่อนเชือกที่เรามัดเนี่ยนะอย่าไปกังวลอยู่กับกระแสน้ําไม่ใช่หน้าที่ของเรา เพราะกระแสน้ํามันเป็นธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือมัดเงื่อนใหม่งัดเงื่อนมัดเงื่อนใหม่เมื่อเรามัดบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดความชำนิชำนาญในการมัดเมื่อมีความชำนิชำนาญมากขึ้นมันก็มัดได้แน่นหนามันคงต่อไปไม่หลุดไม่หลุดเลยเมื่อมีความชำนิชำนาญในการมัดแล้วพอพอเงื่อนมันไม่หลุดมัดได้แน่นหนามันคงกระแสน้ําจะไหลเชี่ยวขนาดไหนก็ตามเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ําอีกต่อไป แลเรือจะไม่มีโอกาสกระทบฝั่งซ้ายกัะทบฝั่งฟ้าอีกแล้วเรือจะลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางาของกระแสน้ําได้จิตของพวกเราเหมือนกันจิตที่ไม่มีหลักยึดมันก็เล่ร่อนไปกับความคิดเล่ร่อนไปกับความคิดอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนเข้ามาก,ก็เล่ร่อนออกไปแหละกูจะเป็นอย่างนั่นกูจะเป็นอย่างนี่กูได้อันนั่นกูไม่ได้อันนั้นตาไอ้นั่นไอ้น,นี่ไปเรื่อยเรื่อยอดีตอนาคตไปพอมันลอยไปตามความนึกคิดปรุงแต่งกระทบ อารมณ์หน้ายินดีกระทบฝั่งหน้ายิน้ายกระทบฝั่งหน้ายินดีกระทบฝั่งหน้ายิน้ายกระทบไปกระทบมาฟั่มเป็นบ้าไปเลยก็มีแฝงคอเจ้าของยังมีเลยว่าไงเห็นไหมกระทบฝั่งซ้ายฝั่งขวากระทบฝั่งหน้ายินดียินร้ายไปนั่นแหละอยู่เป็นอยู่เป็นคนไม่ได้เลยต้องไปฟั่มเรือเจ้าของลงเมื่อเราไม่อยากให้มันกระทบเราก็อยากให้เรือลอยไปตามความนึกคิดปรุงแต่งอยากให้จิตลอยไปตามความนึกคิดปรุงแต่ง จิตที่จะไม่ลอยไปตามความนึกคิดปรุงแต่งได้หรือจิตนั้นต้องมีหลักยึดไว้เอาเอาพุทโธมันยึดไว้จะเอาพุทโธหรือเอาอนาปานสติยือจะเอายุบหนอพองหนอหรือจะเอาอะรหังสม,มาอะไรแล้วแต่วิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าประคองจิตให้อยู่ในวิธีนั้นได้อย่างแน,น่นแน่นเท่านั้นแหละมันไม่ผิดหรอกอย่าไปถกเถียงวิธีนั้นถูกวิธีนี้ไม่ผิดวิธีนี้ไม่ถูกอะไรต่ออะไรต่างๆนานา จะเป็นแบบคนตาบอดคำช้างแบบที่ว่านั่นแหละวิธีไหนก็ตามเหมือนไต่เราตั้งตั้งแก้วน้าเอ็นน้าในในแก้วในขวดมันกระเพื่อมเนี่ยมันกระเพื่อมต้องการให้กระแสน้ามันมันมันนิ่งจะไปตั้งแก้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่บนกระดาษอยู่บนไม้อยู่บนปูนอยู่ที่ไหนก็ได้ตั้งให้มันอยู่ในจุดเดียวเท่านั้นแหละอย่าให้มันก็อย่าให้มันเคลื่อนย้ายเท่านั้นแหละตั้งอยู่กับอะไรก็ได้จะตั้งอยู่ในจุดเดียวเท่านั้นแหละมัน มันอยู่จุดเดียวแต่นั้นมันนิ่งอยู่จุดเดียวมันไม่เคลื่อนย้ายอ่ะไม่เคลื่อนย้ายกระแสน้ํามันขดตัวก็มาขดตัวก็มาถึงที่สุดก็นิ่งได้ไอ้แไอ้วิธีการต่างๆมันก็คือไอ้จะเป็นปูนเป็นไม้เป็นอะไรต่หละคือยากให้อยู่ในจุดเดียวเท่านั้นจะพุทโธพุทโธก็อยู่แต่กับพุทโธจะยุบหนอพองหนออยู่ยุบหนอพองหนาะอยู่อยู่อยู่อนาปานริกติอนาปานรัตติอยู่ไอ้อะไรก็ให้อยู่จุดจุดนั้นสําคัญว่าจะอยู่ในจุดไหนให้เรามีความ ชัดเจนมีความสะดวกมีความคล่องแคล่วไอ้มีความคล่องแคล่วมีความสะดวกมีความชัดเจนในการทํามันไม่ฝืนไม่ฝืนความรู้สึกไม่ฝืนนี่ไม่ฝืนฝนี่ไอ้การกระทําของเราเนี่ยนั่นแหละแสดงว่าถูกจริตนิสัยของเราให้เราจับเอาวิธีนั้นให้แน่มั่นแล้วเราไม่ต้องไปฟังวิธีอื่นเลยไม่ต้องไปสนใจวิธีอื่นไอ้วิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันไม่แตกต่างจากยาในตู้หรอกพุทธพระพุทธเจ้าท่านมีความบินสัพพันญูรู้แจ้งโลกเพาราะความเป็นศาสดา,า,าของท่านเพราะฉะนั้นท่านก็เปรียบเหมือนหมอที่ชำนิชำนานที่สุดไอ้คนไข่เดินเข้ามาไม่ไม่ต้องอ้าปากบอกหมอแล้วหมอหมองทีเดียวรู้แล้วว่าม,มันเป็นโรคอะไรหมอส่งยาให้หายเลยส่งยาให้หายเลยใช่ไหมล่ะนี่คือคือพระพุทธเจ้าใครเข้ามาหาพระองค์พระองค์งรู้จริติสัย พระองค์ส่งยาให้ส่งทําบทนั้นให้ส่งทําบทนี้ให้ถูกจริตถูกจริต,รตหายไปหายไปแต่สาวกไม่มีเไม่มีนิสัยวาสนาอันนี้สาวกเหมือนมังหมอใหม่คนไข้าขมาจับตู้ยาตั้งตึง้งเลยแกเลือกเอาเห็นไหมละ่ะยาในตู้มันดีท้งนั้นแหละแกปวดหัวแกไปเอายาแก้ถ่ท้องแล้วก็ปฏิเสธว่ายาในตู้มันไม่ดีปฏิเสธยาไม่ดีหมดมันก็โง่เกินไปไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะยาในตู้มันดีทุกทุกตัวนั่นแหละ แต่ว่าเราจับให้ถูกโลกของเราเท่านั้นเพราะว่าสาวกนี่ท่านไม่มีนิสัยวาสนาที่จะไปรู้จริตนิสัยของแต่ละคนเพราะนั้นท่านจึงต้องสอนเป็นกลางๆสอนเป็นกลางๆบอกเป็นกลางๆตอนนี้ไอ้กลางเนี่ยทำมาไอ้ไอ้บทไที่เอาไปกระทําเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนาปานสตินี่ เ้าได้ทุกจริตนิสัยมันเหมือนกลางๆถ้าเหมือนยาก็เหมือนสเตอรอยนะเออมันครอบจัก,กรวาลเลยอะแต่เพียงแต่มันไม่มีผลข้างเคียงเท่านั้นแหละเห็นไหมละ่ะเออไอไออนาปานสติเนี่ยมันจะซึมซับเข้าได้อย่างร่มเย็นไปหมดเลยแต่ไอวิธีอันอื่นๆมันต้องจริตนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนนั้นแต่ทุกจริตนิสัยใช้อนาปานสติได้หมดแม้เจ้าชายสิทธัตถะก็ใช้อนาปานสติแต่ตอนนี้องค์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมาใช้อนาปานสติ ท่านใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยท่านบอกว่ามันยังมันยังเบาบางมันยังทำให้หลุดง่ายทำให้เผลยังเผลง,ง่ายอยู่ท่านเลยสำทับเอาคําว่าพุทธโธกํากับเข้าไปด้วยท่านบอกเออรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นเมันเถลอมันหลุดยากขึ้นหายใจเข้านึกในใจพูดหายใจออกนึกในใจโทหายใจเข้านึกในใจพูดโทพุโทโธอยู่อย่างนั้นพอไปไปเนี่ยเราหายใจเข้า พูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพอเราทําไประยะหนึ่งทําไปเรื่อยเรื่อยทำไปเรื่อยเรื่อไประยะหนึ่งเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวาดจะจะเวทเท่านั้นเท่านี้เราทําไปเรื่อยเรื่อยแล้วเราจะมาตรวจสอบดูว่าสติของเราแนบแน่นไม่ขาดว่าขาดตอนหรือเปล่าพอเราไปไปเราก็พูดโทรพูดโทรอยู่อย่างนั้นพอไประยะหนึ่งเราลองหยุดดู เรามาตรวจสอบลมหายใจเราดูลมหายใจเข้าอยู่พุทธหรือเปล่าลมหายใจออกอยู่โทหรือเปล่าถ้าลมหายใจออกโทออกพุทธเนี่ยแสดงว่าผิดแล้วเนี่ยสติเราไม่ต่อเนื่องมันไปผิดแล้วเห็นไหมลมหายใจเข้ามันต้องพุทธลมหายใจออกต้องโทถ้าลมหายใจออกมันเป็นพุทธลมใจใหายใจเข้าเป็นโทเนี่ยมัน,ม,นมันผิดแล้วแสดงว่าส,สติของเราไม่ต่อเนื่อง เราก็ต้องระมัดระวังจ้องความระมัดระวังลงไปใหม่ไอ้ความระมัดระวังนั่นแหละเป็นตัวสติเมื่อเราพยายามฝึกด้วยความระมัดระวังเนี่ยเราจะเอาพุโทโธก็ตามหรือเอาลมหายใจเข้าออกอกําหนดอยู่อ้นนั้นมีความจ้องแน่วแน่ลงไปในลมหายใจหรือจ้องลงไปในความร,รู้สึกกับพุโทโธพุธโทโธเนี่ยเอาลมหายใจเข้าหายใจออกมันสัมผัสอยู่ในจุดไหนในร่างกายของเราเช่นเหมือนสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกจ้องลงที่ไปไปที่ปลายจมูกหลับตาก็เหมือนเห็น เห็นในความรู้สึกของเราเนี่ยเยหรืออยู่ที่หน้าอ,อกหรืออยู่ที่คอหรืออยู่ที่หน้าท้องจ้องลงไปตรงนั้นเนี่ยที่มันมีความรู้สึกชัดเจนจ้องลงไปหลับตาจ้องแน่วแน่ลองไม่ให้ใจเข้าหหยใจอ่อกหรือพุโทโธพุโทโธอยู่ตรงนั้นด้วยความระมัดระวังจริงๆถ้ามันเผลอไปปุ๊บมันก็จะไปเกาะเกี่ยวความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ารู้ตัวรู้ตัวขึ้นมาเมื่อใดขณะใด,ดก็ตามคือสติมันกลับขึ้นมา ไม่ต้องไปคำนึงถึงไอ,ไอ,ไอ,อารมณ์เรื่องราวต่างๆไม่ต้องไปดีใจเสียใจไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปสนใจใส่ใจอะไรกันทั้งนั้นแหละพอรู้ตัวปุ๊บมันจะหมดหรือไม่หมดช่างมันแต่เราจะมาเริ่มอยู่ที่จุดงานของเราใหม่มาเริ่มอยู่ที่พุทโธมาเริ่มอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกใหม่เมื่อมันหลุดเอาไปได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกับเด็กที่มันหัดเดินเนี่ยมันลม้มมันลม้มปุ๊บมัน,นหัดลุกขึ้นมาใหม่มันไม่ใส่ใจในเรื่องการล้มของมันหรอก มันล้มปุ๊บมันก็นลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยไ,ไม่ใส่ใจมันไม่นอนใส่ใจเรื่องการล้มของมันหรอเห็นไหมพอไปไปมาๆมันลุกบ่อยเข้าเดี๋ยวมันก็วิ่งได้เห็นไหมพวกเราเหมือนกันมเมื่อมันเผลอได้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่เมื่อเราเริ่มต้นเราก็ต้องจ้องควแล้วมันระวังว่าเราระมัดระวังตังต้งสติขนาดนั้นมันยังเผลอได้เราก็ต้องจ้อง,งไประมัดระวังให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปกำหนดลงไปแบบนั้น พอกำหนดลงไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าไอ้ฟารมระมัดระวังก็ค่อยๆเกิดเป็นฟาร์มคุ้นเคยขึ้นมาเหมือนกับเมื่อเรามัดเงื่อนงัดเชือกบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดฟาร์มชำนิชำนาญมากขึ้นมากขึ้นจนเมื่อมัมีฟา์มชำนนชำนาญมากแล้วมัดเงื่อนแน่นเลยไม่มีหลุดไอ้ฟาร์มระมัดระวังที่เราจ้องฝึกลงไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเกิดเป็นฟาร์มคุ้นเคยขึ้นมาเกิดเป็นฟามคุ้นเคยมากขึ้นไอ้วามเผลอก็น้อยลงน้อยลงบ่อยเข้าต่อไปไอ้ฟารมระมัดระวังนแนบสนิทอยู่กับจิตเลยเป็นปกติของจิตท โดยไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยมันเป็นปกติของจิตจากนั้นไม่มีคําว่าเผลออีกจะแนบแน่นอยู่ตลอดเวลาพอแนบแน่นตลอดเวลาเรากําหนดลมให้ใจเข้าออกกาหนดพุทโธครึ่งชั่วโมงก็ต่อเนื่องครึ่งชงั่วโมงชั่วโมงก็ต่อเนื่องชั่วโมงหนึ่งไม่มีการขับวัดาขาตอนแล้วตอนนี้มันมีความต่อเนื่องพอต่อเนื่องไอ้จิตที่มันหยาบอารมณ์เรื่องราวที่เคยครอบงาําจิตจะยินดีหรือยินร้ายก็ตามไอ้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทันงหลหลนะ่าน้นมันจางออกเหมือนะขวดน้ำเนี่ยมันตั้งนิ่งอยู่อะ ไอกระแสน้ํามันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงที่สุดก็คือนิ่งจิตของเราเนี่ยไอกระแสกระแสจิตที่คิดปรุงออกไปมันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาละเอียดตัวเข้ามาละเอียดตัวเข้ามาเรือยละเอียดเข้ามาเท่าไหร่ความร่มเย็นก็เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นจนละเอียดตัวเข้าไปเต็มที่มันสงบนิ่งสนิทเลยนั่นแหละจิตได้พักเต็มที่จิตอย่างเข้าสู่ความรวมตัวจิตอย่างเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริง พอจิตถอนออกมาจากควาสมสงบแล้วจากนั้นมีแต่ความตั้งมั่นมีแต่ความหนักแน่นมั่นคงอ่ามันจะต่างจากจิตปกติทั่วไปมากไม่ไก่กองเหมือนกับร่างกายของพวกเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอ่อนล้าอ่อนเพียมาอย่างอย่างเทบจะเดินโซซักโซเซเทบจลลุกยืนก็ยังจะไม่ไหวพอได้กินอิ่มได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่แหละลุกขึ้นมาอีกทีนึ่โอ้โหกระฉับกระเฉง ความกระชับกระเฉงของจิตคือมันหายจากความเหน็ดเหนื่อยหายจากความอ่อนล้าอ่อนเพียมันก็เลยมีความกระชับกระเฉงมีความคึกคักพร้อมต่อการทํางานเลยตอนนี้ไปทํางานอย่างเดียวกันนั่นแหละเราทํางานไอ้ตอนตอนที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับทํางานที่ร่างกายมีความกระชับกระเฉงมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงผลงานจะต่างกันขนาดไหนจิตที่แฝงอยู่กับอารมณ์เรื่องราวต่างๆไม่ ไม่แตกต่างจากร่างกายที่มีความอ่อ,อนล้าอ่อนเพียรจิตใจที่มีความตั้งมั่นนี่ไม่แตกต่างจากร่างกายที่มีความกระฉับเฉมีความสมบูรณ์จิตสองประเภทนี้แหละออกไปพิจารณาสิ่งใดก็ตามงานของจิตก็คือปัญญางานของจิตก็คือการพิจารณางานของจิตก็คือการคิดคิดดูว่าสองจิตสองประเภทเนี่ยจิตดวงเดียวแต่อยู่ในสองวันละอันนี้เนื้ร่งางกายร่างเดียวเนี่ย แต่อยู่ในสอง,สองโอกาสนนเนี่ยมันจะทํางานผลงานจะต่างกันขนาดไหนจิตก็ไม่แตกต่างกันอย่างนั้นผลงานของจิตกับผลงานร่างกายไม่มีแตกต่างกันผลงานของจิตที่มีความตั้งมั่นออกไปพิจารณาอะไรมีแต่ความแยบคายมีความร,รอบคอบมีความแยบคายรอบคอบต่อการคิดพิจารณาความชัดเจนก็เกิดขึ้นความชัดเจนในสรรภาพความเป็นจริงก็เกิดขึ้น เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซนต์ความจริงมันเปิดเผยออกมาจิตยอมรับความรู้ความเห็นของปัญญาปัญญาตัวนั้นก็เป็นวิปัสนารู้แจ้งขึ้นมามันเมื่อมันรู้แจ้งขึ้นมาเหมือนกับเปิดไอ้มืดอยู่เปิดไฟสว่างขึ้นมาปั๊บความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะอยู่ได้ไหมความมืดอยู่ไม่ได้พอจิตมันรู้แจ้งขึ้นมาไอ้โมหะมันอยู่ไม่ได้หรอก มองหาความรุ่มหลงแต่เก่าก่อนมันอยู่ไม่ได้อพอรู้แจ้งปุ๊บโมหะไม่ต้องหลุดออกไปวิชาเกิดขึ้นเอาวิชาหลุดออกไปแน่นอนเลยความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันอยู่ไม่ได้มันต้องหลุดออกไปแน่นอนจิตของพวกเราก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปขับไล่มันหรอกไม่ต้องไปขับไล่มันสร้างวิชาให้เกิดขึ้นเอาวิชามันอยู่ไม่ได้สร้างวิปัสนาให้เกิดขึ้นความสร้างความรู้แจ้งมันเกิดขึ้นโมหะความรุ่มหลงมันอยู่ไม่ได้ นี่แหละจิตของเราถ้าเราได้รับการอบรมนับวันจะมีความตั้งมั่นมีนนนมนความหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนี่พอมีความหนักแน่นมั่นคงตอนนี้เราจะเกี่ยวข้องอะไรเป็นครูเกี่ยวข้องกับเด็กจะไม่มีอารมณ์อื่นมาแรก,กซ้อนออกมาเลยจะมีความเมตตาต่อเด็กก็จะซึมซับในความเมตตาอยู่ตลอดแม้มัมจะเด็กดื้อด้านอะไรก็ไม่สามารถมาพลิแพงเปลี่ยนแปลงสภาพจิตของเราได้เลยเห็นไหมจิตจะมีแต่ความ ไอ้นิ่มนวลจิตจะมีแต่ความเมตตาแม้มแมนภายนอกแม้นภายนอกทางกายทางวาจาจะแสดงไปด้วยความแข็งกระด้างด้วยความเอะอะมะเตื่นอะไรก็ตามอันนั้นก็เป็นกิริยาไม่เกี่ยวกับจิตเพียงแต่จิตมันจะใช้กิริยาอะไรออกไปเป็นเครื่องมือของมันเมื่อจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีความอ่อนโยนแม้มันจะใช้กิริยาออกไปในทางเอะอะโวยวายมันก็ใช้ด้วยควา,ามเมตตา เมื่อใช้ด้วยความเมตตาผลม,มันจะออกมาได้เป็นเป็นอะไรมันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากควารมร่มเย็นมันเบิ่งเอาอาวุธปืนเนี่ยอาวุธปืนอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเจ้าหน้าที่เอาไปใช้ใช้เป็นอะไรเพื่อควารมร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ถ้าโจรผู้ร้ายเอาไปใช้ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์อีกเหมือนกันเห็นไหมไอ้กิริยาอันเดียวกันนั่นแหละกิริยาจะเอะอะโวยวายมากเติองอะไรต่ออะไรก็ตามเถอะแต่จิต ประเภทไหนเอาไปใช้จิตประเภทโกรธเอาไปใช้ก็ใช้เพื่อทําลายจิตประเภทเมื่อเมตตาเอาไปใช้ใช้เพื่อควารรมรลมเย็น,นหากมันใช้กิยาอันเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กับโจรมันมันใช้ปืนเล็บเดียวกันนั่นแหละแนวต่างกันอย่างนั้นผลมันจะตากแตกต,ต่างกันมากเลยจิตประเภทไหนใช้เพราะฉะนั้นเราเรามองเราอย่าไปมองแต่ภายนอก เหมือนครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เนี่ยเหมือนกับหลวงตามหาบัวเนี่ยมีคนบางคนมีก็เยอะเหมือนกันเขาไปตำหนิหลวงตานี่มากเลยแหละโอ๊ยใครว่าหลวงตาเนี่มันผู้ทรงอัดจรงท์ธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ขี้โกรธกระทบอะไรหน่อยโอ้โปึ้งปังปึ้งปัง,ปงขึ้นมาทันทีแหละใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาไปมองแต่เพียงภายนอกไม่มองให้มาถึงภายในจิตในใจไปมองมาแต่ภายนอกก็เลยกล่าวจุ่วงจาบท่านซะอีก หลวงตาท่านพูดอยู่เสมอท่านพูดอยู่เสมอไอ้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาเข้ามาหาหาเราเพื่อความถูกต้องใช่ไหมก็ตอบว่าใช่เขาเข้ามาหาเราเพื่อความดีใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ก็เมื่อเขาเข้ามาหาเราไม่ถูกแล้วเราบอกเขาจะมาหาว่าเราดุได้ยังไงเราไม่สนใจฟังแล้วก็ไม่สนใจแก้ไขด้วยนั่นพอไปบอกก็ว่าว่าดุซะอีกนะมันไม่ดีไปบอกเรื่องดีให้มันก็ว่าดุซะอีกนะแล้วจะไปให้ท่านแก้ไขได้ยังไง เพราะนั้นท่านบอกเล่าไม่สนใจฟังเลาไม่สนใจแก้ไขเนี่ยคือองค์หลวงตาใครจะว่าดุขนาดไหนไม่สนใจฟังไม่สนใจแก้ไขด้วยถ้าแกเข้ามาไม่ถูกถ้าฉันก็ฉะแกทันทีเลยเออถ้าแกเข้ามาไม่ดีฉันก็บอกแกทันทีแหละใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละคือคือหลวงตาเนี่ยเพราะนั้นท่านเอาจริงเอาจังมากในเรื่องการอบรมในเรื่องการสอนอะไรนิดหน่อยนี่จะปล่อยไม่ผ่านไปเนี่ยไม่มี ชี้ทันทีแหละจะอยู่รับหลังอยู่ต่อหน้าอะไรต่ออะไรชี้ทันทีเลยเดียไว้ถ้าผิดถ้าสิ่งใดรู้ว่ามันผิดแล้วยังไปขืนทําอันนั้นอยู่กัอยู่กับท่านไม่ได้เพราะรู้ว่าผิดแล้วยังยินดีพอใจไปทําอันนี้อยู่ไม่ได้ถ้าทําด้วยไม่รู้ทําผิดด้วยไม่รู้ว่ามันผิดอันนี้ท่านจะกล่าวตําหนิติเตียนแล้วค่าโทษไว้อย่าให้มีครั้งที่สองนะ ครั้งที่สองหนีเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่กับหลวงตาเนี่ยทําผิดมีครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีครั้งที่สองอีกอยู่กับหลวงตาเนี่ยเช่นว่าลงอุโบสถเนี่ยลงอุโบสถเวลาลงอุโบสถเนี่ยเวลาบ่ายโมงเราก็รู้แหละเว,วาลาบ่ายโมงใช่ไหมแต่บางทีมันเผลอนอนหลับหรือเผลอลืมอะไรตัวอะไรเนี่ยมาเนี่ยถ้าได้นนชี้หน้าแล้วไม่มีครั้งที่สองตลอดชั่วชีวิตนั้น แค่มาไม่ทันเวลาโอ้โหท่านจะเอาเป็นเอาตายเออเหมือนจะจะย่ําเราให้ละเอียดไปคาคาลมปากท่านทันทนะีเลยนะออแค่มาไม่ทันข้างเดียวท่านนั่นแล้วไม่มีข้างที่สองอีกเลยถ้าองค์ไหนถูกอัดแล้วไม่มีข้างที่สองเลยนี่คือการอยู่หรืหลงตา